หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าแต่งสาวให้ต้นโป๊ยเซียนนะจ๊ะต้นโป๊ยเซียนดูเราก็ต้องแต่งสาวให้เขามั่งนะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะโตสูงไปเรื่อยก็จะมีแต่ขอนไม้เนี่ยจ้ะขอนไอเนี่ยดูก็จะมีแต่ขอนก็ตัดตรงนี้ไปนะจ๊ะเนี่ยตัดตรงนี้ไปแล้วก็ให้เขาเป็นพุ่มสวยๆนะเห็นไหมคะออกดอกมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะไม่ออกดอกก็เลยอ่ะเลยจับเขามาเติมดินนิดนึงเปลี่ยนสาวนิดหน่อยนะจ๊ะนี่นี่ต้นนี้นะมันจะออกดอกสองชั้นอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้นะอุ้ยจับจองสิจ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยจ้ะมันจะประมาณนี้นะมันจะออกดอกสองชั้นเนี่ยต้นนี้นะเรามาดูอันนี้พีคสุดออกดอกสามชั้นนี่ดูความสวยของเขาดูความสวยของเขานับจ้าหนึ่งชั้นอันนี้นะนี่อันนี้หนึ่งชั้นอันนี้สองแล้วก็อันนี้สามนี่จริงๆเพื่อนๆดูความเขาโอ้ยทำไมกล้องมันไม่ซูมให้นี่จ้ะดูความเขาดูความเขาดูนี่ดูนะจ๊ะอาจจะเป็นที่แสงนะจ๊ะนี่ดูความกี่ชั้นกี่ชั้นสวยค่ะสวยเพิ่งเห็นเมื่อเช้านะออกดอกสามชั้นโอ้นะทิ่มขึ้นมาจ่อขึ้นมาเลยค่ะตรงกลางดูโอ้ปกติก็เห็นบ่อยค่ะแต่เป็นสองชั้นนะมันก็จะทิ่มทะลุออกมาจากตรงกลางนะงวดนี้สามเลยจ้างวดนี้สามเลยสวยจ้ะตัดตกแต่งแล้วนะดูจ้ะถ้าไม่ตัดตกแต่งเขาก็จะยาวไปเรื่อยนะอันนี้ต้นเดียวต้นไม่ต้นเดียวกิ่งเดียวที่ขอมาจากเพื่อนนะก็ขยายได้เรื่อยเคยแบบปักชำไปให้เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราปล่อยเขาจะยาวเดินหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยอย่างอันนี้ก็เพิ่งตัดแต่งนะจ๊ะอันนี้ก็เพิ่งตัดแต่งดูจ้ะดูนะเขาจะยาวอย่างนี้นะถ้าเราตัดก็ได้นะจ๊ะถ้าเราไม่อยากให้ยาวแต่ด้วยทรงเขาได้นะทรงเขาได้ก็ปล่อยเขาจ้ะทรงเขาได้นะคะนี่ถ้าเราไม่แต่งเขาก็จะสูงยาวแต่ถามว่าอันนี้เขาได้ทรงของเขาก็เลยไม่แต่งแค่นั้นเองแล้วก็กิ่งก้านที่แตกมาแล้วไม่สวยเอาไปไหนไม่ทิ้งค่ะดูนี่เลยชำใส่ต้นนี้ค่ะนี่จ้ะไม่รู้จะติดไหมแต่ชำไปแล้วจ้ะนี่เลยเนี่ยจ้ะอ่ะเก็บน้องๆมาฝากมาอวดกันประมาณนี้นะจ๊ะ